กบสุวนันท์ส่งต่อโชคดีหลังสามีถูกเลขหน้า5ใบทำเอาครอบครัวปุณกันของคุณพ่อคุณแม่คนดังอย่างกบสุวนันท์และบรุ๊คดนุพรถึงกับเก็บอาการดีใจเอาไว้ไม่อยู่เลยทีเดียวหลังทราบว่าลอตเตอรี่ที่บรุ๊คดนุพรได้ซื้อเก็บไว้จำนวน5ใบเมื่องวดวันที่1กรกฎาคม2564ถูกรางวัลเลขหน้า3ตัวซึ่งมีมูลค่ารวมแล้วเป็นเงินกว่า 20,000 บาทโดยกบสุวนันท์ได้นำเอาข่าวดีในครั้งนี้มาโพสต์ลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งไม่เพียงแต่จะเผยให้เห็นภาพของน้องนดาลูกสาวคนโตที่กำลังยิ้มหวานพร้อมกับอวดลอตเตอรี่ในมือให้แฟนๆได้ร่วมแสดงความยินดีเท่านั้นแต่แคปชั่นที่เขียนบรรยายเอาไว้ใต้ภาพกบสุวนันท์ยังได้แจ้งข่าวด้วยว่าบรุ๊คดนุพรมีความตั้งใจที่จะนำเงินรางวัลที่ได้ไปแบ่งปันให้กับอีก40ครัวเรือนครัวเรือนละ500บาทเพื่อช่วยแบ่งเบาค่าอาหารและค่าใช้จ่ายให้กับหลายๆคนที่กำลังลำบากอยู่ณตอนนี้3ตัวหน้า5ใบค่ะพอบุ๊กถูกนะคะไม่ใช่แม่ชิคนอะไรถูกตลอดอ่ะพ่อได้มา 20,000 เลยให้มาบอกทุกคนว่าตอนนี้ใครกำลังลำบากพ่ออยากช่วยนะคะอย่างน้อยช่วยค่าอาหารบ้างบ้านละ500จำนวน40บ้านนะคะใครลำบากยังไงแชร์ลงในคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวทีมจะพิจารณาแล้วติดต่อกลับไปค่ะดูแลตัวเองด้วยนะคะทุกคนก็10สตาร์ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับครอบครัวปุณกันท์ด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวเด็ดๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้ค่ะ